สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับขาเลย ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการตีแบบแฉข่าวอยู่กับเต๋าที่ภูครับเล็กซี่กยิดาราค่ะนะคุณผู้ชมนะเรามามีนัดกันนะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หกโมงโดยประมาณนะคุณผู้ชมอาจจะเป็น6:20หรืออาจจะวันศุกร์จะเป็น6 โมงตรงนะฮะแต่ว่าที่อยู่กับเราเป็นประจำนั่นก็คือช่องทางในการรับชมเรานะฮะถ้าเกิดสมมติว่าใครดูเราเนี่ยง่ายๆเลยนะฮะจาน PSI ก็กด102นะฮะถ้าเกิดเป็นกล่อง GMM Z เนี่ยก็กด205นะฮะ Big 4มี4จาน Idea Set Info Set Thai Set Leo Tech กด75 Dyna Set IPM หมายเลขเดิมหมายเลขเดียว136ครับรวมไปถึงจานจอเคเบิล TV ค่ะระบบอนาล็อก26นะฮะระบบดิจิตอล515นั่นเองค่ะรวมไปถึงเคเบิล TV ท้องถิ่นทั่วประเทศนะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันง่ายๆคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้เลยนะคะที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็กดดาวน์โหลดนะคะเซิร์ชคำว่า PSI MVTV หรือ Thai Tune 2นะคะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาอยู่ในหน้าจอมือถือคุณผู้ชมนะคะดูออนไลน์สดๆได้เลยรวมไปถึงค่ะระบบอีก1อันนะคะนั่นคือ YouTube คุณผู้ชมเซิร์ชคำว่าช่อง6และFacebook Fanpage นะคะก็เซิร์ชคำว่าช่อง6เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนะที่เห็นอยู่ตรงหน้านะเป็นกล่องสีทองนะ3กล่องนี้นั่นคือสบู่มิ้วมิ้วนะสุดยอดนวัตกรรมสุดยอดสบู่เลยเช่นเดียวกันนะฮะใครที่อยากจะดูแลผิวใครที่อยากจะดีท็อกซ์ผิวใครที่อยากจะได้สบู่ที่มากกว่าความเป็นสบู่ในการทำความสะอาดเดี๋ยวกลางรายการเราจะมีคนมาบอกเคล็ดลับว่าใช้มิ้วมิ้วยังไงทำไมผิวถึงดีขึ้นและก็โปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับคนที่โทรเข้ามาสั่งซื้อมิ้วมิ้วในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแต่มาในช่วงแรกของข่าวร้อนกระแสแรงของวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งทุกฉบับเลยทีเดียวนะฮะสำหรับการฆาตกรรมสาววุฒิศักดิ์นะฮะเขาบอกว่าเปลือยท่อนล่างนะแทงพรุน20แผลนะฮะก็เป็นหมกศพสยองในคอนโดย่านบางบัวทองด้วยเช่นเดียวกันนะฮะปกติเนี่ยเราก็จะเห็นคลินิกเนี่ยจะไม่ค่อยมีพนักงานโดนฆ่าตายแต่งานนี้โดนฆ่าตายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานั่นเองนะที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ได้มีการรับแจ้งว่าพบศพหญิงสาวเนี่ยถูกฆ่าตายที่คอนโดบางใหญ่นะฮะนำโชคนะบางบัวทองนนทบุรีจึงรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะฮะเป็นคอนโดสูง8ชั้นนะครับแล้วก็ตึกเขาบอกว่าเป็นตึก4ชั้น2นะห้องไม่ต้องบอกแล้วกันนะครับพบศพของนางสาวประภาพรนะฮะวรวงศ์อายุ19ปีเท่านั้นนะฮะเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีเป็นพนักงานสถานเสริมความงามวุฒิศักดิ์คลินิกนะสาขาเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่นะฮะอยู่ไกลด้วยนะฮะมีบาดแผลเนี่ยถูกแทงด้วยของมีคมนะคุณผู้ชมนะฮะในช่วงล่างเนี่ย2แผลแล้วก็ทางด้านซ้ายอีก1แผลแขนซ้ายอีก1แผลและที่คอแล้วก็หลังรวมแล้ว20แผลนะฮะท่อนบนเนี่ยใส่ชุดทำงานโดยมีเขาบอกผ้านวมเนี่ยเปื้อนเลือดนะคะผืนใหญ่เนี่ยปิดคลุมไว้ท่อนล่างสวมกางเกงในเพียงตัวเดียวนะภายในห้องของน้องคนนี้นะก็ถูกรื้อค้นกระจัดกระจายนะฮะแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงมาแล้วนะฮะนางสาวสุมาลินนะฮะสนกรัตนะฮะอายุ26ปีเพื่อนร่วมงานและก็เป็นผู้พบศพคนแรกก็กล่าวว่านางสาวประภาพรเนี่ยพักอยู่ชั้นเดียวกับตนและทำงานในที่เดียวกันปกติเวลาประมาณสักประมาณ9โมงตรงเนี่ยตนพร้อมผู้ตายเนี่ยและก็เพื่อนอีก2คนเนี่ยก็จะมารอกันอยู่ที่หน้าคอนโดนะฮะเพื่อไปทำงานพร้อมกันนะฮะแต่วันนี้เนี่ยตนและก็เพื่อนก็เห็นว่าผู้ตายเนี่ยแต่งตัวนานผิดปกติจึงได้ไปเคาะประตูเรียกที่ห้องปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับนะฮะตนจึงใช้กุญแจสำรองนะที่มีอยู่นะเปิดเข้าไปจึงพบว่านางสาวประภาพรเนี่ยเสียชีวิตลงแล้วโดยภายในห้องเนี่ยก็ถูกรื้อค้นกระจัดกระจายปกติผู้ตายเนี่ยพักอาศัยอยู่ที่คอนโดเพียงคนเดียวมาประมาณ1ปีแล้วนะฮะและถ้าไม่ใช่คนที่พักอยู่ในคอนโดจะไม่สามารถเข้าหรือขึ้นคอนโดได้เพราะประตูทางเข้าใช้ระบบสแกนนิ้วมือตนเจอกับผู้ตายครั้งสุดท้ายหลังจากเลิกงานเมื่อวานนี้ประมาณ 20:30 นหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อจนกระทั่งมาพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในห้องแล้วนะฮะคือต้องบอกนะฮะว่าตอนนี้ทางตำรวจค่ะเขาบอกว่ายังไม่ทราบตัวคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุว่าเป็นใครนะฮะโดยสั่งให้มีการตรวจภาพนะฮะในกล้องวงจรปิดของคอนโดว่ามีใครเข้าออกห้องของผู้ตายบ้างรวมทั้งนะฮะตรวจสอบหลักฐานต่างๆโดยนะฮะยังไม่ได้ตั้งประเด็นอะไรเป็นพิเศษต้องรอผลการตรวจสอบและก็การสอบสวนก่อนนะฮะว่าผู้ตายเกี่ยวข้องกับใครบ้างส่วนผู้ตายจะข่มขืนหรือไม่นั้นนะฮะต้องรอผลจากทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะฮะขอเวลาให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อนนะฮะหลังจากนั้นค่ะก็มีข่าวออกมาเลยนะฮะว่ารวบตัวไอ้หนุ่มฆ่าโหดน้องเมหมกคอนโดนะฮะสารภาพแล้วว่าแอบชอบมานานปีนห้อง
แต่ขัดขืนนั่นเองค่ะล่าสุดนะฮะการรายงานข่าวบอกว่านะฮะก็คือมีการจับกุมนายธีรพงษ์นะหรือว่าพงษ์อายุ29ปีผู้ต้องหาฆ่านางสาวประภาพรนะฮะโดยสามารถจับกุมได้ที่พรัมคอนโดนะฮะก็ย่านบางบัวทองซึ่งเป็นคอนโดฝั่งตรงข้ามกับที่พักของผู้ตายนั่นเองแล้วเข้าไปได้ยังไงนี่ไงนะฮะทั้งนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะฆ่านางสาวประภาพรนั้นมีการตรวจสอบพบว่านายคนนี้นะฮะในพงษ์เนี่ยเขามีฉายาด้วยว่านัด9นิ้วนะฮะส่วนสาเหตุการฆาตกรรมในครั้งนี้นัด9นิ้วอาจจะเป็นเขามีอยู่9นิ้วไม่ใช่นะฮะไม่ใช่พี่ว่าไม่ใช่อ๋ออาจจะเป็นแบบอื่นใช่ไหมฮะก็คือต้องบอกว่าส่วนสาเหตุการฆาตกรรมในครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่านะฮะน่าจะเกิดจากความหึงหวงนะครับเพราะว่าตนเองเนี่ยแอบชอบผู้ตายมานานแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะใช้มีดแทงผู้ตายยับเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เอาทรัพย์สินของผู้ตายหลบหนีไปด้วยนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งตรวจสอบอยู่นั่นเองใจร้ายจังเนาะโหดอ่ะคือโหดมากแอบชอบเขาค่ะแล้วก็ไปหึงหวงเขาแล้วก็เข้าไปข่มขืนป่ะตอนนี้ทางตำรวจนะคะก็ต้องมีการสอบสวนเข้าไปอีกว่าสรุปเรื่องเป็นอย่างไรแน่และก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรวจสอบบุคคลรอบข้างกล้องวงจรปิดมันเห็นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าภายในห้องเราไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวใช่แต่แบบว่าไปฆ่าน้องเขาทั้งตัวเองชอบเขาใจร้ายจังเลยอ่ะคือคนสมัยนี้ใจร้ายเนาะและต้องบอกเลยว่าชอบเขาแต่ไปฆ่าเขาให้เขาตายเพื่อหึงไม่ใช่มันไม่ใช่ไงหลายหลายคนเนี่ยมันจะมีคนแบบนี้แม่เวลาเราแอบชอบใครเราจะคิดว่าเราคือเจ้าข้าวเจ้าของเขาแล้วเขาทำอะไรเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นอกใจเราอะไรแบบเนี้ยคือมันมีความคิดที่คิดกันไปเองคือมันก็มีแต่บางคนเขาก็เฉยเฉยอะแต่ประเภทคนนี้พี่ว่าเป็นเขาป่วยหรือเปล่าน่าจะถ้าสมมติเล็กซี่มีคนมาแอบชอบแล้วเล็กซี่เป็นผู้หญิงอายุ18-19เงี้ยแล้วผู้ชายกำลังจะข่มขืนแล้วจะฆ่าเล็กซี่เนี่ยเล็กซี่จะทำยังไงในสถานการณ์ตอนนั้นคือก็ต้องมีการพูดคุยเกลี้ยกล่อมมีสติทำให้เราเนี่ยนะแล้วก็ยอมไหมก็คือต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าถ้ามันแบบมีมีดมีอาวุธมีอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างต้องยอมแต่ก็คือต้องพูดจากับเขาดีๆเกลี้ยกล่อมเขาเกลี้ยกล่อมเขาบอกว่าเธอชอบฉันหรอได้แต่ว่าอันดับแรกนะเธอต้องแบบว่ากินน้ำก่อนแล้วก็ใส่ยานอนหลับหรืออะไรอย่างเงี้ยเล็กยานอนหลับยานอนหลับลูกเราไม่ได้เตรียมยานอนหลับไว้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคือผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเข้าไปแล้วมันจะฆ่าแล้วมันจะข่มขืนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยสู้แรงผู้ชายไม่ได้ไม่ได้สู้แรงผู้ชายไม่ได้แล้วข้างห้องไม่ได้ยินเลยเหรอแล้วเข้าไปแล้วข้างห้องไม่ได้ยินแสดงว่ามันแทงเลยสิเข้าไปแล้วมันแทงเลยหรือว่าไงอ่ะสงสารนะสงสารนะต้องรอนะคะคำให้การของผู้ร้ายว่าเขาจะให้การอย่างไรบ้างนะคะเราจะได้รู้ว่าภายในห้องเนี่ยเขาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคืออันนี้สะเทือนใจมันพูดไม่ได้หรอกผู้ร้ายมันก็ต้องให้การในการเข้าข้างตัวเองอ่ะแหละแต่ว่าคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ให้ปากคำอะไรไม่ได้แล้วเพราะน้องเขาเสียชีวิตไปแล้วยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะน้องเป็นคนหน้าตาสวยด้วยแล้วก็หน้าตาน่ารักอายุ99แล้วก็ทำมาหาเลี้ยงชีพนะฮะด้วยการเป็นพนักงานอยู่ที่สักคลินิกคือเสียดายนะเสียดายจริงๆนะเสียดายน้องเขานะว่าไม่น่าเสียชีวิตกับคนเร็วๆประเภทนี้เลยนะฮะยังไงก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าผู้หญิงทุกคนนะคะเวลาอยู่ในห้องเนี่ยก็ต้องล็อกห้องเป็นอย่างดีรวมไปถึงนะฮะปัจจุบันเนี้ยประตูลูกบิดเนี่ยมันสามารถเข้าไปได้แล้วมีเพียงแค่ว่ามีการ์ดใบเดียวเนี่ยก็สามารถเคลียร์ผู้หญิงเนี่ยต้องเอามีกลอนต้องทำกลอนขึ้นมาแล้วก็ล็อกใหม่เลยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเข้าไปได้จริงแม่จริงมีการ์ดใบเดียวเนี่ยก็เคลียร์ก็มันต้องมีกลอนอย่างน้อยก็ประมาณอันนึงอย่างต่ำใช่ค่ะบนล่างอันนึงอย่างต่ำอะไรอย่างนี้แล้วก็อันตรายนะแล้วก็ต้องมีโซ่ได้ไหมโซ่คล้องโซ่คล้องถ้ามีก็ดีนะคะก็คือเราป้องกันไว้ทั้งประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังเราไม่รู้ว่ามันจะปีนเข้ามาตอนไหนหรือนอนหลับอยู่หรือเราเผลออยู่อย่างเงี้ยนะคะมันปีนขึ้นมาได้ง่ายเลย8ชั้นก็ไม่ได้ยากนะใช่คือปัจจุบันนี้จิตใจคนมันโหดร้ายมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับข่าวนี้ค่ะผู้ชมขานะคะมีหนุ่มเนี่ยบุกขอเคลียร์นะคะเคลียร์ต้องบอกอย่างนี้ว่าถูกรปภ.หมู่บ้านขุยน้ำลายใส่
สุดท้ายเกิดเหตุการณ์หนึ่งนะคะโดนแทงดับสยองนะคะลูกกับเมียเนี่ยถึงกับเป็นลมกันไปเลยทีเดียวเพราะว่าเห็นภาพที่มันบาดตาบาดใจไม่ได้นะคะเหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชมขาเกิดขึ้นนะคะก็ที่จังหวัดประทุมธานีประทุมธานีเนี่ยเราเล่าข่าวไวมากเป็นข่าวที่โหดร้ายบ่อยมากๆเลยนะคะประทุมธานีใกล้ๆกรุงเทพสมุทรปราการนะคะจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากนะคะเกิดการรับแจ้งเกิดขึ้นนะคะบอกว่าชายหนุ่มท่านหนึ่งนะคะถูกแทงเสียชีวิตบริเวณหน้าหมู่บ้านนะคะบริเวณคลอง8ลำลูกกานะคะจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับทางคณะตำรวจรวมไปถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าป้อมยามนะคะพบศพนายพัชรพลนะคะอายุ35ปีชาวจังหวัดปทุมธานีนอนเสียชีวิตอยู่บนรถกระบะอีซูซูมีบาดแผลถูกแทงเข้าบริเวณใต้ราวนมอ๋อตายแล้วด้านซ้าย1แผลนะคะแล้วก็เสียชีวิตขณะญาติกำลังเตรียมนำส่งโรงพยาบาลนะจากการตรวจสอบรปภ.หมู่บ้านได้ให้การว่าผู้ตายขับรถมาจอดหน้าป้อมยามแล้วก็บอกให้ตนเองเนี่ยนะคะเปิดนะคะเปิดประตูรวมไปถึงให้โทรศัพท์ไปหาคนที่ชื่อทีนะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านให้ออกมาพูดคุยกันเอ๊ะเดี๋ยวนะมันเป็นหน้าที่ของรปภ.นั่นไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่ของใครนะเมื่อคนชื่อทีออกมาพร้อมกับเพื่อนอีก2กลุ่มนะเขาบอกว่าอีก2กลุ่มเนี่ยก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมีปากมีเสียงกันมีการชกต่อยกันอย่างชุนระมุนไปหมดตนเองเนี่ยก็พยายามเข้ามาห้ามแล้วก็มีคนถูกแทงเลือดกระเด็นเต็มที่เกิดเหตุเลยนะฮะหลังจากนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีดเนี่ยมันมาจากไหนนะฮะอาจจะเป็นว่าผู้ตายนอนลงไปกับพื้นบริเวณตรงนั้นและกลุ่มนายทีเนี่ยก็แยกย้ายหลบหนีกันไปหมดนะฮะทางด้านนายจามอนอายุ39ปีพี่ชายของผู้ตายได้ให้การว่าน้องชายของตนเนี่ยเป็นพ่อค้าขายขนมทาโกยากิตามตลาดนัดได้มีเรื่องกับรปภ.ของหมู่บ้านซึ่งบอกว่าตนเนี่ยนะฮะจะเคลียร์ที่รปภ.ถุยน้ำลายใส่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยตนก็ยังบอกว่าให้ระมัดระวังตัวแต่ก็มาถูกแทงด้วยอาวุธมีดเสียชีวิตนั่นเองหลังจากตำรวจได้มีการสืบสวนแล้วนะคะก็ออกติดตามจับกุมค่ะนายจตุพรนะคะอายุ20ปีที่อยู่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะพร้อมรถจักรยานยนต์โดยมีหยดเลือดติดอยู่บริเวณกระจังหน้ารถนะคะก็มีการสอบสวนเบื้องต้นมีการรับสารภาพจึงนำตัวเนี่ยนะคะไปสอบสวนอย่างละเอียดส่วนศพผู้ตายเนี่ยก็นำไปชันสูตรพลิกศพนะคะที่โรงพยาบาลมศวคลอง16นั่นเองค่ะโอ้โหคือต้องบอกแบบนี้เลยว่ามันสะเทือนขวัญอีกหนึ่งเรื่องนะเพราะว่าเราปภหมู่บ้านหรือว่าคนในหมู่บ้านคือแทนที่จะเป็นเพื่อนบ้านกันแทนที่จะเป็นรปภ.ที่จะต้องดูแลคนในหมู่บ้านกลับเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นแบบนี้เราก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะมาอีกหนึ่งข่าวสุดท้ายนะคุณผู้ชมก็บอกกระจวกสนั่นเลยโรงเรียนนะเตรียมอนุบาลไล่เด็กออกนะฮะไล่ออกไม่พอนะฮะเอารูปเขาขึ้นประจานด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลอย่างเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวนะฮะโรงเรียนเตรียมอนุบาลนะฮะไล่เด็กป่วยนะฮะขาดเรียนบ่อยออกนะฮะบอกทำให้ผิดเกณฑ์การประเมินโรงเรียนเนี่ยต่ำลงนะฮะถามแบบนี้ก็ได้เหรอนะฮะจรรยาบรรณอยู่ตรงไหนนะฮะก็เหตุเกิดเมื่อวันที่25กันยายน25นี่ก็เป็นวันที่เกิดเรื่องเยอะจังเลยนะคุณแม่รายหนึ่งได้โพสต์ภาพและก็ข้อความระบุว่าโรงเรียนนะฮะเตรียมอนุบาลได้ติดประกาศชื่อนักเรียนจำนวน3รายนะฮะที่ขาดเรียนบ่อยนะโดยทางโรงเรียนเนี่ยก็เชิญให้ออกซึ่งไม่มีการแจ้งเตือนครูไม่ได้พูดเองโดยตรงแต่หนีบกระดาษไว้กับเอกสารนะฮะเซ็นชื่อรับเด็กกลับบ้านนะฮะทำแบบนี้เหมือนกำลังจะประจานนะฮะสำหรับเหตุการณ์นั้นเนี่ยเด็กที่ขาดเรียนบ่อยเนี่ยก็ทำให้เกณฑ์การประเมินโรงเรียนเนี่ยต่ำลงและทำให้คะแนนของเพื่อนๆ เนี่ยก็ต่ำลงไปด้วยนะฮะโดยแม่รายดังกล่าวได้เผยโพสต์ภาพผ่านโปรแกรมแชทไลน์นะฮะกลุ่มผู้ปกครองและก็หนึ่งในผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกเชิญออกเนี่ยก็ถามเหตุผลไปยังที่ครูว่าสมควรไล่เด็ก2ขวบกว่าโอ้ยเด็ก2ขวบก็ยังโดนไล่ออกเวรกรรมจังเลยครูเคยถามเหตุผลจากผู้ปกครองหรือไม่1เด็กป่วยเด็กไม่สบายเป็นความผิดพลาดของเด็กหรือซึ่งทางข้อความแชทนะฮะของสมาชิกในกลุ่มก็ได้ระบุ
ข้อความหนึ่งว่าครูเชิญให้ออกเพราะคิดว่าผู้ปกครองน่าจะเลี้ยงลูกได้ดีกว่าคุณครูนะฮะขณะที่ความคิดเห็นนะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆนี่ก็เกิดขึ้นอย่างเยอะแยะมากมายครูทำแบบนี้ได้อย่างไรนะฮะจรรยาบรรณอยู่ตรงไหนและแนะนำให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วซี่มองยังไงบ้างเกี่ยวกับข่าวนี้คือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเด็ก2ขวบเขาอาจจะยังไม่รู้เรื่องอะไรด้วยซ้ำเมื่อก่อนต้องเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าเรียนมัธยมถึงจะมีการเชิญออกเดี๋ยวนี้เรียกผู้ปกครองก่อนมีการตักเตือนก่อนนะฮะอย่างมัธยมเนี่ยจะมีการเรียกผู้ปกครองถ้าเราทำผิดนะฮะก็เรียกผู้ปกครองไปรับทราบเตือนก่อนเตือนก่อนครูเตือนก่อนแต่ถ้าครูในรุ่นพี่เต๋าเนี่ยจะใช้ไม้ฟาดเหมือนหมูเหมือนหมาก่อนอันนี้ครูรุ่นพี่เต๋านะฮะคือจะใช้ไม้ฟาดเหมือนหมูเหมือนหมาก่อนแล้วก็ถ้าผู้ปกครองรู้เขาก็จะแจ้งความจับคุณครูนะคะแต่ถ้าเกิดผู้ปกครองเด็กไม่กล้าบอกผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะคุณครูก็จะฟาดเหมือนหมูเหมือนหมาเงี้ยจนเด็กเรียนจบใช่นะคะเขาบอกว่าเคยเจอไหมโตมาด้วยไม้เรียวเคยเจอเหมือนกันเคยเจอไหมคะต้องบอกว่าครูเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้ไม้เรียวใช้แปรงรบกระดานใช้ช็อคเควี้ยงแบบนี้นะครูสมัยนี้ไม่ใช่นะสมัยนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าผิดเขาไม่ใช้ของพวกนี้แล้วเขาใช้รองเท้าตบเลยยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปัจจุบันนี้นะคะาการที่คุณครูไปทำอะไรแบบนั้นเนี่ยคือ 1. ผิดกฎหมาย 2. นะคะก็คือถูกถ่ายคลิปแล้วก็ประจานแต่สิ่งหนึ่งที่ครูทำได้ก็คือต้องทำในร่มผ้าทำในร่มผ้าห้ามเปิดแผลนอกร่มผ้าไม่ได้ค่ะผิดกฎหมายหมดถ้าเขาแจ้งความเนี่ยผิดกฎหมายหมดเพราะว่าเขามีกฎกระทรวงศึกษาธิการห้ามตีค่ะอ๋อไม่ได้ค่ะนี่มีเพื่อนเป็นครูเพื่อนเป็นครูก็บอกว่าเวลาที่เด็กทำผิดเนี่ยนะคะก็คือจะมีการสอนเด็กสอนแต่เด็กยังไม่ฟังเด็กยังดื้อรั้นเนี่ยวิธีที่ครูทำได้ก็คือจับเด็กมาแล้วก็กดน้ำบิดมากสุดคือบิดเพราะว่าบิดอยู่ในร่มผ้ายังไงก็ไม่เห็นอยู่แล้วนะคะส่วนจะเป็นรอยเขียวหรือรอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะบอกว่าเด็กล้มอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับคุณครูนะคะครูบอกว่าเด็กตียังไม่ได้เลยตีผู้ปกครองเนี่ยมาที่โรงเรียนแล้วนะคะแจ้งความจับไม่ดูลูกตัวเองด้วยว่าลูกตัวเองดื้อขนาดไหนลูกตัวเองด่าครูขนาดไหนต้องมองมุมนี้ด้วยเข้าใจค่ะเข้าใจแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปตีลูกเขาค่ะไม่มีสิทธิ์ค่ะตามกฎหมายก็ไม่มีสิทธิ์ค่ะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่มีสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานั่นก็คือมิ้วนะฮะดีอย่างไรโปรโมชั่นอย่างไรต้องติดตามพักสักครู่นึงก่อนครับฝ้ากระจุดด่างดำสีผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอฝ้าหนาที่เป็นมานานหลายสิบปีฝ้าเลือดที่หายากปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยฝ้าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันมีผลทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของเซลล์ให้สร้างเม็ดสีในชั้นผิวหนังปัจจัยเหล่านี้อาจได้แก่แสงแดดแสงอัลตราไวโอเลตทั้ง A B C และรวมทั้งแสง Visible Light เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดฝ้าฮอร์โมนด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนจะทำให้เซลล์สร้างเม็ดสีทำงานผิดปกติเครื่องสำอางการแพ้ส่วนประกอบต่างๆในเครื่องสำอางอาจทำให้เกิดรอยดำแบบฝ้าได้ส่วนผสมที่สำคัญสารสกัดจากลิลลี่สวิตเซอร์แลนด์สารสกัดต้นวีทฮัสเซลโคจิกแอซิดแอลอาร์จินินอุดมด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยฟื้นบำรุงผิวเก่าที่คล้ำเสียมีกระฝ้าจุดด่างดำให้จางลงปกป้องการทำลายผิวจากแสงแดดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้ผิวแข็งแรงมีสุขภาพดีอีกทั้งยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพพร้อมกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวใหม่จึงดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลอยู่ตลอดเวลาและเพิ่มความขาวกระจ่างใสแก่ผิวลดริ้วรอยการเหี่ยวย่นของผิวปัญหาพวกนี้จะหมดไปด้วย360 National Whitening Toner ระเบิดฝ้ากระจุยสนใจโทร02-021-4444 LINE ID @toner360 Facebook
CEO โทนเนอร์ระเบิดฝ้ากระจุย360คุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะคะนั่นก็คือ VJ สาวสุดสวยซึ่งเธอมาอยู่ในรายการแล้วเธอก็นั่งบ่นบอกว่าของขาดตลาดลูกค้าเนี่ยนะคะก็มาต่อว่าบอกว่าคือเปิดยอดจองหรือว่าเปิดยอดสั่งแล้วเนี่ยนะคะไม่พอขายเกิดอะไรขึ้นกับปรากฏการณ์นี้นะคะกับผู้หญิงคนนี้ค่ะนะคะขอต้อนรับเลยนะคะวีเจมินนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เต๋าค่ะนี่ยังมานั่งบ่นแบบหนีกินพึ่งอยู่เลยนะใช่ไงค่ะก็ใช้สบู่มิวมิวอ่ะคุณผู้ชมเรามาพูดกันเรามาเจอกันหลายรอบแล้วสบู่มิวมิวเนี่ยใช้ดีจริงๆแล้วเวลาคุณแพลวเขาผลิตมาทีนึงเนี่ยผลิตมาล็อตใหญ่ๆนะฮะทั้งในสูตรกล่องสีทองหรือก็ในสูตรกล่องสีชมพูซึ่งราคาเท่ากันแตกต่างกันตรงที่ผิวแห้งหรือว่าผิวปกติแค่นั้นเองใครผิวแห้งนะคะหรือว่าใครอยากเพิ่มคอลลาเจนใช้กล่องสีชมพูใครที่ผิวปกติผิวมันหรือว่าอยากจะให้ผิวดีท็อกซ์เริ่มต้นการใช้กล่องสีทองคือจะบอกว่าราคาเท่ากันแต่จะบอกว่าของมันหมดเครียดตรงนี้ของหมดแล้วจะมานั่งพูดทำไมคะถ้าของหมดก็นี่ไงก็เลยคุยปรึกษากับคุณแพรคุณแพรคะหนูขายไปเนี่ยไม่กี่เดือนของหมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้คือต้องมาเข้ารายการพี่เต๋าเข้ารายการพี่เล็กซี่แล้วรายการเนี่ยคนดูเยอะจะตายคุณแพรบอกโอเคล็อตผลิตมาเมื่อวันจันทร์ดีใจมากคืออาทิตย์ก่อนเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าเราจะขายแบบขายเหมือนพูดไปเรื่อยๆเพราะกลัวลูกค้าจะสั่งซื้อแล้วก็รอของพอคุยกับคุณแพรสายตรงนะคุณแม่ค่ะอาทิตย์ที่แล้วของไม่พอขายจริงๆค่ะคุณแพรเลยรีบผลิตให้ของมาเมื่อวาน ของมาเมื่อวานนะคะวันจันทร์เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มิ้วมิ้วมาแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องออเดอร์สั่งซื้อได้เลยนะคะสบู่มิ้วมิ้วก้อนสีทองและสีน้ำและสีชมพูราคาเดียวกัน1ก้อน490บาทถ้าซื้อตอนนี้ยังให้ราคาเดิมนะคะถึงจะเป็นล็อตใหม่นะคะ290บาทเท่าเดิม290บาทค่ะไหนบอกว่าจะมีการขึ้นราคายังไม่ขึ้นหรอคะขอคุณแพลวค่ะขอคุณแพลวเลยบอกว่าถึงแม้จะเป็นล็อตใหม่หนูขอก่อนดีกว่าเพราะว่าหนูอะก็ไม่มีใช้แล้วเหมือนกันนี่แหละสาเหตุที่หนึ่งมันมานั่งบ่นนี่แหละเออคือตัวเองก็หมดไงไม่มีใช้ไงทำแบบพี่สิฮะซื้อ3ก้อนเลยก็ใช่ไงพี่หนูซื้อ3ก้อนเขามาให้ใช่ไหมก็ใช้เลยใช้พร้อมกัน3ก้อนหรอไม่ก็ใช้ทีละก้อนไงแต่ก็จริงๆอ่ะต้องตัดแบบก็ได้นี่ไม่ใช่หนังสบู่เล็กซี่ไม่ใช่เค้กตัดแบ่งได้ไงล่ะใช่คือจะบอกว่าสบู่มิวมิวนะคุณผู้ชมสารพัดประโยชน์จริงค่ะเหมือนเป็นสบู่ครอบจักรวาลอ่ะเอามาฟอกหน้าก็ได้ใครที่เป็นสิวนะเม็ดเล็กๆสิวผดนะหรือว่าผู้หญิงที่ล้างหน้าไม่ค่อยสะอาดมันจะเป็นสิวผดรอบคางคาบเครื่องสำอางล้างไม่หมดหรือบางทีบางคนแพ้น้ำต่างจังหวัดแพ้น้ำต่างประเทศแพ้พวกผลิตภัณฑ์สมมติบางทีเราไปต่างจังหวัดเราลืมเอาโฟมเราลืมเอาสบู่ล้างหน้าไปเราไปใช้ของเพื่อนบางทีหน้าเราไม่ถูกกับของเพื่อนกลับมาผดขึ้นสังเกตไหมคะเราแพ้น้ำหรือว่าแพ้ผลิตภัณฑ์เพื่อนไม่ต้องห่วงไม่ต้องอย่าเพิ่งไปหาหมอใช้สบู่มิวมิวฟอกก่อนนะคะสำหรับคนที่แพ้มานะคะจะเป็นผดเล็กๆจากตัวเองจากน้ำจากอะไรก็แล้วแต่ล้างหน้าด้วยสบู่มิวมิวสักเช้าเย็นสัก 2-3 วันคือมิวมิวก็จะดีท็อกพวกสารเคมีพวก อาการแพ้ต่างๆของคุณออกนะคะจะผิวหน้าหรือผิวตัวก็ได้ขั้นตอนที่2ของการใช้สบู่มิวมิวทั้งหน้าทั้งตัวนะคะพอผิวของเราเริ่มปรับแล้วพวกโลหะหนักต่างๆพวกเคมีต่างๆผดต่างๆเริ่มน้อยลงผิวเนี่ยจะเริ่มปรับให้ขาวอมชมพูแล้วผิวจะเริ่มปรับโครงสร้างให้เต่งตึงเขาจะมี4กระบวนการนี่พูดเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วคนที่ไม่ชอบทาครีมกันแดดที่หน้าหรือที่ตัวให้ใช้สบู่มิวมิวนะคะมิ้นขอร้องเพราะต่อให้คุณทาครีมดีๆแค่ไหนก็ตามแต่คุณไม่ทากันแดดโครงสร้างผิวก็ถูกทำลายตลอดเวลานะคะเหมือนคุณเทถนนลาดยางใหม่ๆเงี้ยแล้วถ้าคุณไม่ทากันแดดหรือไม่ดูแลถนนเส้นนั้นน่ะให้มันแข็งแรงคุณก็เหมือนกับเอาเหล็กไปเจาะเขาตลอดเวลาแล้วคุณจะเทถนนไปทำไมนะคะเช่นเดียวกับการที่คุณดูแลผิวคุณทาครีมดีๆคุณไม่ทาครีมกันแดดคุณก็ผิวเหี่ยวผิวโทรมได้แต่ถ้าคุณขี้เกียจทาครีมกันแดดคุณต้องใช้สบู่มิวมิวเพราะมิวมิวมีคุณสมบัติในการมีสารกันแดดอยู่ในตัวเหมือนกางร่มให้ผิวอย่างเงี้ยหรอคะตลอดเวลาถึงบอกว่ามิวมิวเนี่ยคนใช้ก้อนแรกจะต้องซื้อเหมือนพี่เต๋าซื้อเป็นเซต4ก้อนใช่เพราะใช้ก้อนแรกติดใจเพราะอะไรผิวขาวผิวสะอาด
สิวหายกลิ่นตัวหายแม้แต่ขออนุญาตคุณผู้ชมกลิ่นเท้ายังหายเลยกลิ่นรักแร้ใครที่มีชอบมีกลิ่นรักแร้เยอะเนาะหรือว่าพวกข้อพับพวกข้อศอกพวกขาหนีบที่อาจจะมีสีเข้มกว่าจุดอื่นฟอกแล้วก็ทิ้งไว้แล้วไปแปรงฟันไปสระผมแล้วค่อยกลับมาล้างฟองออก อันนี้มันจะช่วยปรับสีผิวได้ก้นนะคะช่วงก้นใช่ไหมผู้หญิงเราผู้ชายเรานั่งนานๆใส่กางเกงในรุ่นเดิมๆนานๆใช่หรือบางทีใส่กางเกงยีนใส่กระโปรงรัดๆผู้หญิงชอบใส่แบบว่าเป็นเลกกิ้งรัดๆพี่เนี่ยใส่อยู่ใช่ไหมมันก็จะเป็นหรือจีซิงค่ะหรือจีซิงเลกกิ้งเลกกิ้งมันจะมีรอยกางเกงในรอยบิกินี่หรือแม้แต่ก้นเราอ่ะมันจะเป็นเหมือนตุ่ดไก่อ่ะมันจะมีตุ่มๆๆๆอ่ะเลกซี่เป็นเลกซี่เป็นเลกซี่เป็นผู้หญิงเราใช่มั้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียกหนามทุเรียนเพราะบางทีเพราะบางทีเราขับรถนานเราใส่เสื้อผ้าเดิมๆรัดๆไม่โปร่งไม่โล่งสบายเปลี่ยนไม่ได้เพราะบางทีเราติดทรงของเขาเราติดแบบของเขาเราก็ใส่เดิมๆมันทำให้ถูกเสียดสีตลอดเวลาอาจจะดำอาจจะมีแบบว่าเป็นตุ่มไก่ขึ้นมาเวลาลูบไปปุ๊บก้นไม่ลื่นเลยอ่ะโชว์บิกินี่ไม่ได้คุณไปเปิด Facebook มิ้นนะคะคุณจะเห็นว่าก้นมิ้นเนียนแค่ไหนคือไม่อยากจะอวดเพราะเอาอวดมิ้วๆไม่อยากจะอวดแต่โชว์ก้นใช่ค่ะไม่อยากจะอวดเลยอ่ะแต่มีภาพนึงอ่ะเลิศไม่ใช้แอปพลิเคชันนะคะรูปนั้นพูดเลยก้นสดๆถ่ายสดแล้วจะบอกว่าก้นสดๆเลยมีบิกินี่นิดนึงถ้าก้นสดๆเดี๋ยวจะเห็นหลายอย่างนิดนึงนะคะคือขั้นตอนของมิ้นคือมิ้นก็เป็นคนที่ก่อนใช้มิ้วๆเนี่ยก้นเนี่ยจะเป็นรอยบิกินี่แล้วขอบเอวเนี่ยก็จะเป็นขอบกางเกงในแล้วก้นเนี่ยก็จะมีแบบเม็ดๆนะเหมือนตูดไก่อะผู้หญิงเราก็อยากจะให้ก้นเราลื่นใช่ไหมทางลัดนะถ้าใครรีบนะไปซื้อใยขัดตัวที่มันซื้อ1แถม1ในบิ๊กบิ๊กตัดๆอ่ะหรือว่าตามเว้นๆน่ะไปซื้อมาที่มันเป็นพลาสติกอะค่ะขยุมขยุมอะแล้วก็เอามิ้วๆเนี่ยนะคะอาบน้ำปกติเลยถูไปที่ใยนะตรงไหนที่เราอยากให้ตรงนั้นอะมันเนียนเร็วอย่างเช่นข้อศอกรักแร้ถูแล้วก็ก้นมันจะไม่เจ็บนะคะแต่มันแค่เหมือนกับการสครับเขาเบาๆและเสร็จแล้วก็เอาใยตัวเดิมเนี่ยฟอกทั้งตัวพอกทิ้งไว้ปั๊บเดียวไปแปรงฟันก่อนเนาะค่ะอาบน้ำปกตินะคะแต่เราทิ้งเขาไว้ในตัวไปแปรงฟันแล้วก็ไปสระผมก่อนแล้วค่อยกลับมาอาบตัวสุดท้ายจะบอกว่า4ขั้นตอนเขาทำงานง่ายมากอย่างที่บอกนะคะดีท็อกซ์เอาของเสียออกปรับให้ผิวเราขาวอมชมพูตรงไหนที่ไม่สม่ำเสมอปรับไอ้ตรงที่เป็นสิวที่ตัวสิวที่ก้นรอยหลังสิวหลังหรือว่าจะเป็นรอยตูดไก่รอยบิกินี่รอยดำตามข้อพับขาหนีบต่างๆแม้แต่ยอดปทุมถันนะคะอยากให้ตรงนั้นอมชมพูคุณก็วนติ้งวนติ้งวนติ้งเฮ้ยแต่วนมากๆเดี๋ยวมันจะแบบว่าตื่นตัวขึ้นมานะต้องวนมากของเราเองอะจะเป็นไรล่ะปลุกเขานิดนึงสิเล็กซี่ไม่มีหัวนมนี่ไม่ต้องวนหรอกมันไปไหนหมดแล้วคะเอาไว้ข้างในอ๋อมันบุ๋มพับเก็บไว้ค่ะนี่ให้บีบตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะปุ๊บขึ้นมาอ๋อบีบได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นปุ๊บอ๋อยอดปทุมถันก็สามารถทำให้ชมพูได้ด้วยหลังหูนี่ตรงนี้ด้วยส่วนคอหลังหูและหลังคอขัดเขาด้วยนะคะตรงนี้เป็นจุดพอกพูนขี้ของใครก็ไม่รู้เต็มเลยนะคะเพราะฉะนั้นสบู่มิ้วมิ้วช่วยฟอกให้ขาวให้เนียนสว่างกระจ่างใสแล้วกางร่มให้คุณเขาทำได้เพราะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ8ชนิดไม่ว่าจะเป็นกลูตาไทโอนวิตามินอีสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดนะคะจากAHA กรดอ่อนๆจากผลไม้ไม่แสบผิวเลยที่สำคัญนะคะขั้นตอนต่างๆอยู่ในสารสกัดทั้งหมดบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่ามิ้วล็อตใหม่มาแล้วนะคะไม่ต้องออเดอร์แล้วนะคะมาแล้วเรียบร้อยสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งของให้เลย1ก้อนจาก490บาทยังได้ราคาเดิมอยู่ที่290บาทนะคะมิ้ววันนี้ใครมั่นใจเหมือนมิ้นเหมือนพี่เต๋าเหมือนพี่เล็กซี่ VJ ในช่องเราทุกคนใช้สบู่มิ้วหมดนะคะจะบอกว่า4ก้อนซื้อไปเลยจาก 1,960 บาทเหลือ999เท่าไหร่นะฮะ999บาท4ก้อนไม่แพงเลย4ก้อนคุ้มกว่านะคะ02214444 02214444บางคนใช้มิ้วแล้วก็ไม่ทาครีมโลชั่นละเพราะมันอาบเสร็จปุ๊บผิวมันนุ่มเหมือนทาโลชั่นก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าคุณอาบเสร็จปุ๊บคุณไปทาโลชั่นอีกรอบนึงคุณไปทากันแดดอีกรอบนึงแล้วคุณสังเกตตัวเองนะผิวคุณจะนุ่มลื่นเหมือนก้นเด็กนี่จริงๆนะต้องพิสูจน์ค่ะวิเจมินี่พูดอย่างเดียวพี่เต๋าพูดอย่างเดียวหรือเล็กซี่พูดอย่างเดียวเนี่ยคุณผู้ชมอาจยังสัมผัสไม่ได้นะถ้าอยากสัมผัสได้ค่ะง่ายที่สุด
โทรสั่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปสัมผัสกับผิวตัวเองแล้วจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างโทรไปที่เบอร์ไหนยังไงบ้างคะ020214444ย้ำนะล็อตใหม่มาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องออเดอร์แล้วนะคะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งให้เลยนะคะ มาเลยค่ะ1ก้อนจำกัดสายมั้ยคะจำกัดวันนี้ไม่จำกัดเพราะออเดอร์เพิ่งมาอ๋อออเดอร์มานะคะปกติที่จำกัดสายเพราะของจะหมดนะคะวันนี้ให้ทุกสายที่โทรเข้ามา1ก้อนเหลือ290 4ก้อนเหลือ999 020214444ค่ะนะคะมาอีก1ช่วงเรานะคะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรบางอย่างนะคะนี่แซ่บมากค่ะคุณชมขาคือว่าช่วงแชร์ลั่นสนั่นโซเชียลนะคะมีข่าวออกมาว่ามีหนุ่มท่านหนึ่งนะคะขายหมูในตลาดนะคะแล้วก็มีการติดป้ายประกาศไว้ว่าใครขโมยหมูโดนข่มขืน3เดือนด้วยกันจริงนะคะหลายๆคนก็ถูกแชร์ออกไปหลายๆคนก็พูดถึงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะไปขโมยหมูร้านเธอแล้วฉันจะโดนข่มขืน3เดือนคนก็จะมาคอมเมนต์กันแบบนี้นะเพราะว่าคนขายหมูเนี่ยน่าหลอกมากแต่หลังจากข่าวนี้ถูกกระพือออกไปค่ะหนุ่มขายหมูคนนั้นนะคะเขาก็ออกมาบอกว่าขอโทษเขาโพสต์ไปเนี่ยเพราะว่าขำเขาติดป้ายประกาศเพราะว่าอยากจะให้สนุกเท่านั้นเองนะไปดูกันค่ะว่าเขาจะหล่อขนาดไหนค่ะผู้ชมขานี่นะคะป้ายประกาศที่เห็นชัดเจนเขาบอกว่าห้ามขโมยหมูนะถ้าฝ่าฝืนเนี่ยจะข่มขืน3เดือนและดูหน้าคนขายหมูค่ะนะว่าเขาจะแทงเราด้วยมีดหรือว่าแทงเราด้วยอะไรเนี่ยเขาน่าจะแทงด้วยแบบว่าของมีมนนะคะของมีวัตถุเป็นวัตถุมันละหมูมันขโมยได้ด้วยเหรออ่ะเวลาคนซื้อหมูเนี่ยบางทีนะคะก็เตรียมกระเป๋าไปเองที่บ้านแล้วก็หยิบใส่นะคะเล็กซี่หมูนี่ก็ต้องใส่ถุงไอ้นี่ถ้าพลาสติกนะลูกนี่นะคะกฎเหล็กเขาบอกว่ากฎเหล็กของร้านเขาเลยนะคะห้ามขโมยหมูหากฝ่าฝืนเนี่ยข่มขืน3เดือนนะคะหลังจากนั้นก็ถูกการแชร์ออกไปหลายหมื่นแชร์กันเลยทีเดียวแล้วก็เกิดประเด็นดราม่าเกิดขึ้นนะคะทีมข่าวค่ะก็มีโอกาสไปสัมภาษณ์นะคะคุณบิ๊กหรือว่านายบัญชานะคะอายุ29ปีเจ้าของร้านหมูสดนะคะอยู่ที่ตลาดพิบูลวิทย์6นะคะก็กรุงเทพอะไรนะกรุงเทพหรอตลาดพิบูลวิทย์นะคะอยู่กรุงเทพมหานครนั่นเองเขาบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็บอกว่าปกติแล้วร้านตัวเองเนี่ยถูกขโมยหมูอยู่เป็นประจำด้วยความที่ร้านเป็นบริเวณกว้างนะตนเองก็จะปรึกษากับเพื่อนๆว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอย่างไรดีนะคะหลังจากนั้นก็เลยทำแบบนี้ละกันเพราะตนเองเนี่ยเป็นคนชอบสนุกและชอบอารมณ์ขันนะคะก็เลยปล่อยมุกด้วยการโพสต์ไปแบบนี้ไม่คิดว่ามันจะมีกระแสไม่คิดว่าคนจะออกมาต่อว่าต่อขานขนาดนี้ด้วยนะเขาไม่ต่อว่าแล้วครับสนุกอ่ะส่วนใหญ่ก็จะยอมนะให้เขาแทงนะคะแทง3เดือนนะแต่ไม่ได้แทงด้วยองคชาตนะคะมีที่แทง3เดือนเดี๋ยวขอบคุณน้องมิ้นก่อนนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข่าวบันเทิงกันต่อค่ะปัญหาผิวพรรณเสื่อมแห้งหน้ามีกาบมีฝ้ามีริ้วรอยถุงใต้ตาคล้ำมีรอยเหี่ยวย่นคอย่นเส้นผมเปราะแตกแห้งขาดง่ายชี้ฟูปัญหาปวดกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อฟันก่อนเล็บบางฉีกขาดง่ายตัวช่วยที่จะทำให้ดีขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแพลวคอลลาเจนที่มาของสารสกัดคอลลาเจนแกรนูซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กเพียง487ดันจันสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ลึกถึงระดับเซลล์ซ่อมแซมและเสริมสร้างกระดูกเส้นเอ็นเส้นผมข้อต่อและเล็บรวมถึงฟันให้มีความแข็งแรงยาวนานขึ้นอีกทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปังขจัดความเหี่ยวย่นต่างๆอย่างได้ผลรวดเร็วสารสกัดเข้มข้นจากเซลล์มะเขือเทศช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆในอวัยวะทุกส่วนของร่างกายปกป้องผิวจากรังสีต่างๆใน UV เป็นอย่างดีช่วยให้ผิวกระจ่างใสอัลฟาไลโปอีกช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการสลายน้ำตาลในร่างกายคุณสมบัติพิเศษชะลอความเสื่อมทางสมองผิวหนังป้องกันมลภาวะเข้าสู่ร่างกายสารสกัดจากทับทิมเปอร์เซียงานวิจัยพบว่ามีฤทธิ์ต้านความชราสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหนังซ่อมแซมและสร้างเซลล์ให้เกิดใหม่ในชั้นผิวหนังแทนกรดอะมิโนซิสเทอีนช่วยให้ผิวขาวขึ้นแอลกูต้าไทโอน
ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากระจุดด่างดำอะเซเลราเชอร์รี่เป็นสารสกัดต้านอนุมูลอิสระลดความเสื่อมของผิวน้ำตาลเด็กโทรสเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะมีผิวที่ขาวใสเปล่งตึงชวนมองได้ทุกวันผ้าโคลลาเจนโทร02-021-4444 Facebook High Skin Thai Line ID @highskin กลับมากันต่อกับรายการตีแผ่แฉข่าวนะคุณผู้ชมนะฮะเรามาในช่วงของบันเทิงฮิตติดกระแสข่าวแรกข่าวแรกนะคะเป็นนักร้องสาวลูกทุ่งค่ะที่บอกว่าตอนนี้กำลังฮอตฮิตติดลมบนนะคะนั่นก็คือน้องลำไยไหทองคำนั่นเองค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเธอขยับตัวทำอะไรก็มักจะเป็นข่าวเสมอนะคะล่าสุดเนี่ยลำไยก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีการถูกปลอมแปลงนะคะจนเจ้าตัวเนี่ยอดทนทนไม่ได้ต้องไปแจ้งความนั่นเองนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้นะคะก็น้องลำไยเนี่ยไปแจ้งความด้วยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนเองนะคะก็ทำธุรกิจนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกบุคคลนะคะปลอมแปลงสบู่นะคะหลังจากนั้นก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตนเองก็มาลงบันทึกประจำวันไว้นะคะหลังจากมีแฟนคลับแล้วก็ผู้ใช้สินค้าเนี่ยนะคะก็มีการไปโพสต์แล้วก็มีการบอกว่าอ้าวทำไมมันไม่ดีเลยทำไมมันไม่เหมือนกันเลยอะไรแบบนี้นะคะก็ด้วยรูปแบบแล้วก็แพ็กเกจเนี่ยที่มันแตกต่างกันนะคะรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันไปแถลงข่าวต้องยกให้เห็นด้วยนี่ก็อ่ะนิดนึงนะคะต้องยกให้ดูนิดนึงมาร์เก็ตติ้งนิดนึงนะนะคะว่าลักษณะของแบบนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคนจะเอาไม่เห็นภาพนะคะเขาบอกว่าคือของปลอมเนี่ยจะเป็นกล่องกระดาษแต่ของจริงต้องเป็นกระป๋องนะคะหลังจากนั้นค่ะก็มีการแถลงข่าวนะคะมีการให้สื่อมวลชนเนี่ยได้สัมภาษณ์นะคะตนเองเนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนะคะก็ถูกปลอมแปลงสินค้าเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อยอดขายเลยเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะเพื่อเป็นการเตือนว่าผู้ที่ปลอมแปลงเนี่ยควรหยุดพฤติกรรมแบบนี้ได้แล้วนะแล้วก็ยืนยันเลยค่ะว่าการดำเนินการเนี่ยเราจะดำเนินการให้ถึงที่สิ้นสุดนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็รับเรื่องร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะดำเนินการขั้นตอนต่อไปนะคะอืมนะก็ดีค่ะโอเคค่ะมากันที่ข่าวที่สองกันเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับเจ้าแหลมนะฮะศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะแชมป์โลกชาวไทยนะที่ไปสร้างชื่อเสียงเนี่ยน็อกนะฮะเขาเรียกว่าไปกระชากเข็มขัดแชมป์มาจากแชมป์ของชาวนิคารากัวมาได้นี่นะฮะแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะฮะล่าสุดเนี่ยได้ติดยศเรียบร้อยแล้วนะฮะศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนะฮะกำปั้นเขาบอกว่ากำปั้นนะแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทนะสถาบันมวยโลกพร้อมครอบครัวแล้วก็แฟนสาวน้องเก๋คนนี้ใช่ไหมครับแฟนสาวใช่ค่ะน้องเก๋ไม่ใช่คนใส่แว่นนะคะนึกว่าคนใส่แว่นไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่นะฮะได้นะสวมชุดเครื่องแบบตำรวจนะฮะเตรียมเข้าพบนะพลตำรวจตรีนะฮะสุรเดชนะฮะเดชธรรมนะฮะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเข้ารายงานตัวรับราชการตำรวจอย่างเป็นทางการในตำแหน่ง10ตำรวจตรีนะฮะวิศักดิ์สินนะฮะวังเอกนะฮะที่หมู่สอบสวนนะปฏิบัติหน้าที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษนะคือบ้านของเจ้าแหลมนั่นนะฮะซึ่งเจ้าแหลมก็ได้นะฮะลองสวมใส่นะเครื่องแบบนะฮะแล้วก็ไปตัดเย็บมาเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเจ้าโดยเจ้าของร้านเนี่ยซึ่งนางจันทนานะฮะมอบชุดให้กับเจ้าแหลมฟรีเพื่อเป็นการให้ของขวัญที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดและก็สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดศรีสะเกษและก็ประเทศไทยจากนั้นเนี่ยเจ้าแหลมก็ได้ไปเลือกซื้อรองเท้านะรวมทั้งหมวกและก็เครื่องหมายตำรวจนะฮะและก็ได้ไปตัดผมเพื่อพร้อมที่จะเข้ารับราชการตำรวจก่อนนะจะติดยศในช่วงบ่ายด้วยเช่นเดียวกันนะฮะดีใจจริงเลยนะฮะซึ่งเจ้าแหลมเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะบอกว่าตนเองเนี่ยรู้สึกดีใจอย่างมากนะคะที่ได้รับการต้อนรับจากผู้หลักผู้ใหญ่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดีนะคะวันแรกตนเองเนี่ยสวมเครื่องแบบตำรวจทำให้รู้สึกว่าปราบปลื้มและดีใจมากเพราะว่าอาชีพตำรวจเป็นสิ่งที่ตนเองใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะ
ผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยกันนะคะที่กรุณาให้ตนเองเข้ารับราชการตำรวจในครั้งนี้ซึ่งตนจะปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาและรับใช้ประชาชนอย่างดีที่สุดนะนอกจากนั้นค่ะเจ้าแหลมก็ยังเดินทางต่อไปนะไปที่มหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติศรีสะเกษนะก็บอกว่าเพื่อพบกับดร.สุชีราพรนะอธิการบดีนั่นเองเนื่องจากเจ้าแหลมเนี่ยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนี้นั่นเองนะคะก็มีการจัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เจ้าแหลมเนี่ยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1นะคะของคณะรัฐศาสตร์นั่นเองนะคะตำรวจรัฐศาสตร์ใช่นิติศาสตร์กับรัฐศาสตร์อ๋อเจ้าเล็กซี่รู้ว่าศรีสะเกษเนี่ยนอกจากเจ้าแหลมแล้วเนี่ยที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่คนศรีสะเกษไปศรีสะเกษจะต้องไปเที่ยวที่นี่เธอรู้ไหมอะไรอะไรคะเขาพระวิหารต้องไปนี้เลยใช่ไหมฮะศรีสะเกษค่ะเขาอยู่ที่ศรีสะเกษค่ะถูกไหมคะใช่นะฮะจังหวัดศรีสะเกษเขาจะมีเขาพระวิหารนะฮะก็คือต้องบอกแบบนี้ขออนุญาตถามนะฮะก่อนที่เจ้าแหลมเนี่ยในขณะที่กำลังซ้อมมวยต่อยมวยยังไม่ได้โด่งดังเนี่ยอาชีพเขาคืออาชีพอะไรคะเขาเป็นรปภ.สมัยก่อนเนี่ยเขาขึ้นมากรุงเทพแล้วก็เป็นรปภ.นะฮะแล้วก็ไม่มีตังค์นะมากับน้องเก๋นี่แหละแต่น้องเก๋นี่ก็ดีอย่างนึงนะเป็นผู้หญิงที่เจ้าแหลมไม่ควรทิ้งนะครับเพราะว่าผู้ชายลำบากเขาไม่ทิ้งเขาอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็ไปเอาของที่ห้างกำลังจะทิ้งเนี่ยมารับประทานกันเพื่อประทังชีวิตนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็กลับมาเป็นนักมวยนะฮะโดยได้รับการเขาเรียกปลุกปั้นนะฮะจากเจ้าของค่ายเนี่ยนครหลวงโปรโมชั่นนะฮะซึ่งค่ายนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ได้เป็นค่ายที่ดังอะไรมากมายแต่กลับสร้างแชมป์โลกให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันเรื่องมวยเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันดังจริงๆเพราะว่าเขาไปต่อยครั้งแรกที่ชนะเนี่ยกอนซาเลสเนี่ยนะฮะก็ไปต่อยที่ Madison Square Garden ที่นิวยอร์กชนะมันจะมีคนไทยสักกี่คนนะที่จะไปต่อยที่นิวยอร์กแล้วชนะแต่ก็มีเพียง2คนคนแรกจำไม่ได้แต่คนเนี้ยคนที่2คือเจ้าแหลมนั่นแหละที่ไปชนะมานะฮะเพราะต้องบอกว่าแรงเชียร์เนี่ยเขาเชียร์กันแบบถล่มไม่ไม่เขาเชียร์ส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยจะเขาจะเชียร์ลาตินเขาจะเชียร์เขาไม่ได้เชียร์เอเชียเขาไม่เชียร์ละเอเชียอยู่แล้วแต่เราน็อกจนเขาเงียบอ่ะโอ้โหนี่ต้องบอกเลยขนาดช่างน้ำหนักอ่ะเอาช่างน้ำหนักเนี่ยอเมริกาต้องเข้าใจนะว่าลาตินอเมริกาเยอะในอเมริกาพวกลาตินเยอะเขาก็จะเชียร์ลาตินด้วยกันแต่เมื่อนะฮะเอเชียน็อกปุ๊บเนี่ยเขาเงียบกิ๊บเลยสู้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะเรื่องหมัดมวยเนี่ยนะคะพิธีกรด้านข้างเนี่ยเก่งมากชอบมากเวลาเขาชั่งน้ำหนักเลยจะไปอยู่ตรงนั้นเลยไปดูอะไรคะแม่เราไปดูตาชั่งอ๋อดูตาชั่งมีกี่ชั่งคะกี่โลยังไงบ้างคะมันมี2ลูกตาชั่งเวลาหมดแล้วพอแล้วนะคุณผู้ชมอย่าลืมฝากมิวมิวด้วยนะคะ02-021-4444วันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ